ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการออกสำรวจความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนตรอกตาลร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลนครสมุทรปราการประกอบไปด้วยนายธนเศรษฐอุดมวงศ์ยนต์นายสรวิทย์เต่าทองรองนายกเทศมนตรีนายวสันต์ทองสุขมากเลขานุการนายกเทศมนตรีนายวินัยทองสุขมากนายวิทูลเรืองเอี่ยมนายวุฒิชัยทิพย์สงเคราะห์สมาชิกสภาเทศบาลว่าที่ร้อยโทบัณฑิตแก้วตาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมออกดำเนินการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนตอกฐานเมื่อวันที่31สิงหาคม2564จำนวน6หลังคาเรือนที่ตั้งอยู่ภายในชุมชนตอกฐานตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพรณรงค์เจริญวัฒนาวินยูหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งหลังจากนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด